ปิดท้ายกันที่ตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดตลาดก็ปรับตัวลดลงนะคะ9.11จุดจค่ะจากความกังวลกระแสข่าวประธานาธิบดีสหราัฐจะปรับขึ้นภาษีกำไรที่ได้จากการลงทุนเพิ่มจาก20%เป็น39.6%รวมไปถึงแรงกดดันยอดผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยนะคะสำหรับสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยนะคะสำหรับสถานการณ์โควิดซึ่งดัชนีช่วงเที่ยงค่ะอยู่ที่1559.12จุดลดลงไป9.09จุดจุดนะคะมูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า 39,000่ 39, กว่าล้านบาทค่ะมาดูในฝั่งของราคาทองคำกันหน่อยเนี่ยนะคะปรับเพิ่มขึ้นบาทละ50บาทโดยราคาทองคําแท่งขายออกที่บาทละ26,550บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออกที่บาทละ2 7 5 5 0บาทค่ะส่วนในฝั่งของค่างเงินบาทเนี่ยน,นะคะก็ปรากฏว่าอยู่ที่31บาท39สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ